ที่อยู่ข้างๆแล้วยังครับมีหรือยังครับมีแล้วใช่ไหมหลายคนบอกว่ายังมีหรือยังครับมีแล้วนะถึงแม้ว่าไม่มีคนที่อยู่ข้างๆที่สัมผัสเป็นรูปทรงได้แต่พระเจ้าก็อยู่ข้างๆเราเสมอเอเมนไหมครับดังนั้นวาเลนไทน์เนี่ยไม่ใช่วันที่เรารู้สึกว่าเห็นคนอื่นเขามีคู่เรายังไม่มีคู่เลยรู้สึกโดดเดี่ยวพี่น้องไม่โดดเดี่ยวเพราะพระเยซูอยู่กับเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าแล้วแท้จริงแล้วนะครับในพระคัมภีร์เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องอาจจะคิดว่าอูอับราฮัมเนี่ยก็เป็นบิดาความเชื่อโอ้ดูเหมือนเป็นฮีโร่พอต่อมาเอ้าโยเซฟก็ดูเหมือนเป็นฮีโร่แล้วต่อมาโมเสสก็ดูเหมือนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเลยเราก็อยากจะเป็นเหมือนโมเสสบ้างเราอยากเป็นเหมือนอับราฮัมบ้างเอาจริงดาวิดโอ้โหยิ่งรู้สึกโอ้โหเขาเป็นฮีโร่สำหรับเรามากแล้วก็ผู้เผยชนะหลายคนกิดิโอนก็เป็นโอ้ยอดที่เราอยากจะเป็นพี่น้องแท้จริงแล้วนะคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ตั้งใหม่ได้นะครับเปาโลก็ไม่ใช่ฮีโร่อับราฮัมก็ไม่ใช่ฮีโร่เขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนเรานี่แหละนะครับแต่คนที่เป็นฮีโร่เนี่ยก็มีนะครับมีคนเดียวใครครับพระเยซูพระเยซูเป็นฮีโร่นะครับฉะนั้นความเชื่อที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่แบบอับราฮัมพระเจ้าก็เราสามารถที่จะเห็นเกิดขึ้นในชีวิตเราได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชีวิตของคนใดก็มีเนี่ยก็สะท้อนในชีวิตของเราที่จะเห็นแบบอย่างนะครับเราเห็นข้อบางสิ่งบางอย่างที่ชีวิตของเราจะสามารถนำมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นะครับและสิ่งที่สำคัญก็คือเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระเจ้าจริงใหญ่และพระเจ้าเองมีลักษณะอย่างหนึ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือความรักพี่น้องถ้าว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็ทรงทำอะไรยิ่งใหญ่หมดเลยแต่ว่าไม่มีความรักเลยเราจะรู้สึกได้ว่าโอ้โหเนี่ยอยู่ไม่อบอุ่นเลยอยู่แล้วก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วรู้สึกว่าคือยังเกรงพระเจ้าตลอดกลัวตลอดเลยพี่น้องแต่ขอบพระเจ้าที่พระเจ้าเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่รักเราด้วยและเป็นพระเจ้าที่ให้อภัยเราเสมอเลยเป็นพระเจ้าที่เหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วที่ผมเองได้แบ่งปันให้เราว่าพระเจ้ารักเราแบบหัวปักหัวปำเลยนะพี่น้องและเป็นรักข้างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่น้องเนี่ยจะตอบสนองพระเจ้าหรือไม่นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ครับพี่น้องมีผลประโยชน์กับพระเจ้าหรือไม่เพราะผลประโยชน์ที่พี่น้องคิดว่าสามารถให้กับพระเจ้าได้เนี่ยพระเจ้ามีหมดแล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรเลยพระเจ้าสมบูรณ์อยู่แล้วดีพร้อมอยู่แล้วและก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะครับมีสิ่งที่พระเจ้าเองปรารถนาจากเราก็คือพระเจ้าอยากแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับเราพระเจ้าไม่ต้องการเงินของท่านพระเจ้าไม่ต้องการเวลาของท่านพระเจ้าไม่ต้องการชีวิตของท่านพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้และก็รักท่านเอเมนไหมครับให้เราไปกันได้มาขอพระคุณพระเจ้าและอธิษฐานด้วยกันในวันวาเลนไทน์วันนี้ด้วยกันนะครับพระบิดาขอพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นลูกของพระอื่นๆในโลกนี้แต่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและพระเจ้าให้เราเรียกพระองค์ว่าอับบาคือพระบิดาคือพ่อคือป้าป้าของเราและพระองค์ทรงเป็นความรักในชีวิตของเราพระองค์เจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับวันวาเลนไทน์วันนี้ที่ตรงกับวันนี้ด้วยขอพระคุณพระเจ้าสำหรับหลายคนที่เขามีความรักแต่ความรักเหล่านั้นเป็นความรักของมนุษย์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ขอพระคุณพระเจ้าเราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เราเองนั้นได้สัมผัสความรักของพระเจ้าที่พระองค์นั้นไม่ได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่พระองค์นั้น
ยังรักเราอย่างไรก็ยังรักแบบนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการประพฤติของเราพระองค์ทรงรักเราและพระองค์ปรารถนาอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นในศักดิ์ศรีของพระเจ้าวันต่อวันที่เราเดินกับพระเจ้ายิ่งชีวิตของเราเองนั้นได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเราก็สามารถจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าออกไปสู่คนอื่นรอบข้างได้ขอพระคุณพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นครูสอนชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักให้กับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เพื่อเราเองนั้นจะเป็นผู้หนึ่งที่แบ่งปันความรักของพระเจ้านี้ออกไปยังคนมากมายที่เขากำลังขาดความรักที่เขากำลังหวงหาความรักที่เขากำลังรอการเติมเต็มด้วยความรักของพระเจ้าจากชีวิตของเราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระคุณพระเจ้ามีใครเกิดเดือนนี้ไหมครับกุมภาพันธ์มีไหมครับโอ้โหพี่น้องมีนะลุกขึ้นยืนหน่อยคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์ลุกขึ้นยืนหน่อยครับลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เดฟเนี่ยเตรียมดอกไม้ไว้แล้วแต่พอดีมันตกหล่นข้างทางคือว่าไม่ได้ซื้อแต่อย่างไรก็ตามนะครับจะมีความรักของพระเจ้านะครับให้แล้วก็นะครับพี่น้องเราอธิษฐานเผื่อคนที่มีความรักนะเกิดในเดือนนี้ด้วยนะครับนะก็คือมีชัยด้วยแล้วก็มีคุณครูด้วยนะขอพระเจ้าให้ชีวิตเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าพี่น้องละเอียดมือไปอธิษฐานเผื่อชัยแล้วก็คุณครูด้วยกันนะครับขอพระเจ้าให้เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้านะโดยเฉพาะชัยเนี่ยนุชเนี่ยรักเต็มที่อยู่แล้วขาดไม่ได้นะยิ่งดีอยู่แล้วอ่ะอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องซึ่งเป็นคนในครอบครัวของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชัยขอบคุณพระเจ้าสำหรับครูยุ้ยขอพระเจ้าเมตตาอวยพระพรให้เต็มไปล้นด้วยความรักของพระเจ้าการอวยพรสันติสุขความมั่งคั่งความรุ่งเรืองสิ่งใดที่ทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมองหรือซึมเศร้าขอพระเจ้าหยิบยกสิ่งนั้นออกไปขอพระเจ้าปลดปล่อยสิ่งนั้นออกไปและรู้ว่าความรักของพระเจ้าจะล้นเหลือในชีวิตและไหลหลั่งไปสู่ผู้อื่นขอพระเจ้าให้เต็มล้นด้วยสันติสุขของพระเจ้าในเดือนแห่งความรักนี้ขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องเมื่อพระเจ้าเองนะครับให้เราเชื่อพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งนะครับเมื่อเราเกิดในครอบครัวที่เป็นฝ่ายธรรมชาติคือคุณพ่อคุณแม่พอเราเกิดมาเราก็ได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่ก็ดูแลชีวิตของเราคอยดูแลคอยปกปักรักษาคอยเลี้ยงดูคอยส่งเสียให้เราเรียนเปรียบง่ายๆเหมือนกับคริสตจักรเช่นเดียวกันเมื่อเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าให้คริสตจักรก็คือเป็นเหมือนครอบครัวที่ผู้เชื่อเนี่ยจะต้องมีโอกาสได้มาอยู่ในครอบครัวและก็เป็นพระพรถ้าเราจะผูกพันชีวิตในคริสตจักรท้องถิ่นคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารแต่ว่าเป็นพี่น้องที่มารวมตัวกันแบบนี้นะครับฉะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจพี่น้องและหนุนใจพี่น้องว่าเรามาประชุมร่วมกันได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยประชุมอยู่ที่บ้านออนไลน์ก็ได้บรรยากาศหนึ่งแต่การที่เราเองนั้นได้มาประชุมร่วมกันแบบนี้เราก็จะได้ใช้เวลาด้วยกันและพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดนะแสดงว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าต้องการให้เรามีการได้มาร่วมกันในการนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นต้องผูกพันกับคริสตจักรท้องถิ่นและก็คริสตจักรแห่งนี้พี่น้องเป็นคริสตจักรที่ดีที่ผมเองแม้เราอาจจะมีข้อบกพร่องนะอย่างหลายอย่างแต่ก็ถือว่าเป็นคริสตจักรที่ดีในใจของผมนะแล้วพี่น้องคิดว่าเป็นคริสตจักรที่ดีไหมครับที่นี่เอเมนฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอย่าลืมชวนคนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ผูกพันกับคริสตจักรของเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับและสิ่งหนึ่งที่ในปีนี้นะพี่น้องเราจะเห็นอาคารคริสตจักรของเราที่เป็นห้องประชุมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัดเป็นส่วนนะครับก็คือที่เราจัดเตรียมที่ไว้ก็ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับเราจะใช้งบประมาณสัก2ล้านนะครับแล้วก็จะเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อนะครับแล้วเราก็จะทำชั้นบนก่อนนะครับจะจุได้ประมาณ300คนนะครับถ้าพี่น้องเราก็หลังจากที่มันมีห้องประชุมแล้วเราก็จะเอาคนมาใส่ให้มันเต็มเอเมนไหมครับนั้นก็จะร่วมกันนะครับพี่น้องก็สามารถเป็นพระพรพี่น้องบางคนนี้อาจจะมีภาระใจพี่น้องก็สามารถเตรียมไว้ได้นะครับบางคนไม่มีเงินก็เอาแรงบางคนไม่มีแรงก็เอาส่วนที่เรามีนะครับเอากระเบื้องสักแผ่นหนึ่งเอาปูนสักลูกหนึ่งอะไรก็ว่าไปนะ
ะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ก็เขียนแบบละนะเริ่มเขียนแบบดังนั้นเราก็จะเห็นที่ที่เราเตรียมไว้ที่สื่อสารให้พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องจะได้อธิษฐานเผื่อนะครับดังนั้นก็ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของจันทนผานี่ก็บอกว่าจะทั้งปูกระเบื้องทั้งทาสีเนี่ยโดยไม่คิดมูลค่าเลยปรบมือให้กับครอบครัวนี้ด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องถ้าคิดมูลค่าขึ้นมาก็หลายนะครับหลายตังค์นะครับดังนั้นก็พี่น้องทุกท่านมีส่วนได้จริงๆวันนี้เป็นวันแห่งความรักผมก็ทำไมพูดเรื่องนี้เนี่ยฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความรักของพระเจ้านะครับฉะนั้นก็ฝากพี่น้องไว้ส่วนครอบครัวของผมเองนะครับก็จะเต็มที่นะครับฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงเพราะเราจะไปด้วยกันเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราก็จะทำให้อำเภอนี้จังหวัดนี้ได้ยินความรักของพระเจ้าไปยังคนมากมายเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องอย่าลืมอธิษฐานเผื่อนะครับขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เรามีโอกาสได้ดูพระชนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อที่8แล้วก็ข้อที่16นะครับถ้าเราพบแล้วจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระคำของพระเจ้าอ่านพระคำพระเจ้าด้วยกันมีไหมครับที่จอพี่น้องมีแอปมีพระคัมภีร์ก็สามารถเปิดได้นะครับฉะนั้นพี่น้องสามารถเปิดในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะมาดู1ยอห์นบทที่4ข้อที่8ข้อที่16ด้วยกันถ้ามีน้องยังไม่เห็นนะครับพี่น้องเปิดในตอนนี้ได้เลยนะครับเปิดตอนนี้ได้เลยของผมเจอแล้วนะครับเราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติกับพระคำพระเจ้าด้วยกันนะครับหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่8นะครับบอกว่าผมเรียนครับผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักข้อ16ครับฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักและผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้นขอพี่น้องนั่งลงครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักในวรรคแรกของใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกว่าอะไรครับผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าหมายก็ว่าคนที่ไม่มีความรักเลยคนที่หวังผลประโยชน์ตลอดคนที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นจะทำดีต่อคนอื่นคนที่คิดว่าทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตนั้นต้องเข้ามาหาเราแทนที่เราจะแบ่งปันออกไปแสดงว่าคนนั้นเนี่ยยังถ้าเป็นน้ำคือมันแห้งขอดมันไม่มีน้ำขาดความรักแล้วเมื่อเราขาดความรักเราจะทำอย่างไรพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเป็นความรักนะครับหัวข้อคำแบ่งปันวันนี้ก็คือพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นความรักพระองค์ไม่ใช่มีความรักมีกับเป็นเนี่ยต่างกันครับถ้ามีแสดงว่าอาจจะบางเวลานั้นมันจะหมดไปได้บางเวลาอาจจะมีเยอะบางเวลาอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่คำว่าเป็นเนี่ยต่างกันครับเหมือนกับมะนาวเนี่ยมันเปรี้ยวเนี่ยมันเป็นของมันอยู่แล้วเป็นคุณสมบัติอยู่แล้วเช่นเดียวกันกับความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นความรักหมายว่าพระองค์นั้นเอ่อล้นด้วยความรักพระเจ้าไม่ต้องไปแสวงหาความรักไม่ต้องไปเรียกร้องความรักและไม่ต้องการความรักเข้ามาเพิ่มเติมอีกเพราะพระองค์ทรงเป็นความรักอยู่แล้วแต่เราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเราเองมีความรักของพระเจ้านั้นบางคนมีเยอะบางคนมีน้อยบางคนนั้นอาจจะยังไม่มีก็คือคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเยซูถ้าคนที่รู้จักพระเยซู
จะมีความรักของพระเจ้าทำไมพูดอย่างนั้นโรมบทที่5ข้อที่5พี่น้องลองเปิดดูด้วยกันโรมบทที่5ข้อที่5โรมบทที่5ข้อที่5ว่าไงครับและความหวังใจมิได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้วข้อนี้แล้วผมจะมีโอกาสได้พาพี่น้องมาพิจารณาและก็อยากจะเน้นตรงวรรคตรงกลางนี้นะครับพี่น้องที่บอกว่าเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเราพี่น้องที่รักครับสิ่งนี้น่าสนใจก็คือตรงที่ว่าเมื่ออาดัมล้มลงในบาปเขาสูญเสียหลายสิ่งและเชื่อแน่ว่าความรักของพระเจ้านั้นก็ได้ตกหล่นจากมาตรฐานด้วยเช่นเดียวกันความบาปเกิดขึ้นความขัดสนเกิดขึ้นความแร้นแค้นเกิดขึ้นคำแช่งสาปเกิดขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นและสิ่งที่สำคัญก็คือความตายก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าสร้างโลกนั้นพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมีชีวิตมีความสุขตลอดมีความรักของพระเจ้าตลอดไม่ต้องพัดพรากจากกันไม่ต้องถูกแยกจากกันแต่พออาดัมทำบาปความรักของพระเจ้านั้นได้ถูกแยกเลยทันทีก็คือความรักของเราระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยถูกแยกออกจากกันพี่น้องเวลาเราเจอสถานการณ์ที่เราเองนั้นพบเจอกับคนที่เรารักเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเราดีใจใช่ไหมเราก็จะสดชื่นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเป็นเวลาการพลัดพรากหรือเวลาการที่เราจะแยกจากกันหรือจากกันเนี่ยพี่น้องดีใจไหมมันจะดีใจได้ไงเราแยกจากกันน่ะไม่ดีใจแล้วครับไม่ดีใจเพราะเราแยกจากกันเอาสมมติยกตัวอย่างสามีภรรยาต้องแยกจากกันอยู่เพราะว่าต่างคนต่างไปที่ทำงานน่ะจะดีใจหรอโอ้เนี่ยเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะผมเองเนี่ยต้องไปทำงานที่ประเทศลาวแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวยังเข้าไปไม่ได้ต้องไปอยู่ที่ลาวเนี่ยคนเดียวพี่น้องคนเดียวหมายก็ว่าในครอบครัวนั้นไปอยู่คนเดียวเป็นเวลาประมาณสักน่าจะสักเดือนหรือ3เดือนนี่แหละผมก็จำไม่ได้ละเป็นเวลาช่วงที่แยกจากครอบครัวเนี่ยไม่อยากไปเลยขนาดว่ามีแค่น้ำโขงกั้นแล้วก็เข้าไปอีกประมาณ24กิโลไม่อยากเข้าไปเลยเพราะอะไรรู้สึกว่ามันเป็นเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันเห็นไหมครับหลังจากที่อดัมทำบาปแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาทำบาปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาเองเนี่ยหลบซ่อนตัวเขาไม่อยากมีเวลาใช้กับพระเจ้าพระเจ้าต้องมาตามเขาบอกว่าอดัมเจ้าอยู่ที่ไหนเขาไปซ่อนตัวที่พุ่มไม้หลายครั้งชีวิตของเราเองเนี่ยถ้าเราเองไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าเนี่ยเราจึงไม่ค่อยอยากเข้าไปหาพระเจ้าเพราะเราคิดว่าเราเองยังเป็นคนไม่ดีเรายังเป็นคนที่บกพร่องอยู่เรายังไม่มีคุณลักษณะอะไรที่มันจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ผมอยากจะบอกพี่น้องเข้าใจผิดนะครับพระเยซูมาเพื่อที่จะทำให้เราเองนั้นกล้าเข้าไปสู่กันติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้ารักเราไม่ใช่เพราะว่าพี่น้องเป็นคนที่จิตวิญญาณโตเป็นคนที่ดูเหมือนรักพระเจ้าเป็นคนที่เคร่งในศาสนาเป็นคนที่ดูเหมือนว่าโอ้โหฉันทำอะไรดีเพอร์เฟกต์หมดเลยพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเข้าไปหาพระเจ้าแบบนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในจิตวิญญาณของเรานั้นครบถ้วน 100% สมบูรณ์โดยพระเยซูคริสต์ไถ่เราเรียบร้อยแล้วพระธรรมฮีบรูบอกว่าจงกล้าเข้าไปที่พำนักแห่งพระคุณของพระเจ้าฉะนั้นความรักที่พระเจ้าได้หลั่งเข้ามาในใจเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นคำตอบเป็นแหล่งแห่งสันติสุข
ความรักของพระเจ้าข้อนี้บอกว่าอะไรครับเพราะเหตุว่าพี่น้องดูวรรคนี้ดีๆเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้อะไรครับหลั่งเข้าสู่จิตใจของเรามันเป็นเหมือนภาพที่น้ํากําไรไหลเข้าไปมันเป็นภาพเหมือนกับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เข้าไปในใจของเราล้นในใจของเราเหมือนตอนที่พี่น้องนมัสการพระเจ้าแล้วรู้สึกอิ่มเอิบใจเหมือนตอนที่พี่น้องรู้สึกว่าเมื่อเราเองนั้นได้อ่านพระคำพระเจ้าแล้วพระคำของพระเจ้ามันก็เข้าปลอบประโลมจิตใจหรือเหมือนแม้นแต่ตอนที่รู้สึกว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราอยู่การทรงสถิตของพระเจ้าเหมือนสัมผัสแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะแบบนั้นนะแต่หมายความว่าหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าเรายอมรับพระเยซูเข้ามาในใจของเราเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากในพระธรรมโรมบทที่10บอกว่าอย่างนั้นบอกว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจและรับด้วยปากพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตมันเหมือนการหลั่งความรักพระเจ้าทรงเป็นความรักเมื่อพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังบอกอยู่เนี่ยพี่น้องไม่ใช่ความรักระหว่างความสัมพันธ์หนุ่มสาวผมไม่ได้บอกถึงความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกผมไม่ได้พูดถึงความรักระหว่างเพื่อนกับเพื่อนผมไม่ได้พูดถึงความรักระหว่างสามีภรรยาแต่ผมกำลังพูดถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเข้ามาในใจเราเป็นความรักมุมมองของพระเจ้าไม่ได้เป็นความรักมุมมองของมนุษย์ที่ความรักและมุมมองของมนุษย์มักจะรักในขณะที่เราสมบูรณ์คำว่าสมบูรณ์ในที่ไม่ได้หมายว่าเราไม่ข้อบกพร่องแต่หมายว่าคาดหวังหุ่นที่เป๊ะเวอร์คาดหวังหน้าตาที่สวยคาดหวังที่ความสมบูรณ์นามสกุลดังมีกระตังเยอะนี่คือสิ่งที่เป็นความรักของมนุษย์ที่คาดหวังผลประโยชน์เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าได้ผลประโยชน์ไปเขาเองอาจจะไม่สนใจเมื่อไหร่ที่เขาเองรู้สึกว่าเราเองนั้นไม่ได้ดีพอสำหรับเขาเขาก็ตีจากนี่เป็นความรักของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเปลี่ยนไปตามวันเวลาแต่ความรักของพระเจ้าที่หลั่งเข้ามาในใจของเราที่เชื่อพระเจ้าที่เป็นลูกพระเจ้ามันจะอยู่อย่างนั้นและเมื่อเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราความคิดของเราเราจะเป็นเหมือนป้ายโฆษณาให้กับความรักของพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนป้ายโฆษณาที่ทำให้เราเองนั้นถวายเกียรติพระเจ้าคนจะมองว่าโอ้คนนี้เนี่ยมีความรักของพระเจ้าคนนี้เป็นแสงสว่างของพระเจ้าคนนี้เป็นลูกพระเจ้าคนนี้เป็นคนที่เราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในชีวิตของเขาและในโลกนี้แต่น่าว่าชีวิตของเราเองนั้นเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเต็มไปด้วยความเอารัดเอาเปรียบเต็มไปด้วยการที่เราคาดหวังจากคนอื่นนี่คือนิสัยบาปเรานี่คือสิ่งที่มันเป็นตัวเก่าเราที่พระเจ้าเองประสงค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ได้ดำเนินชีวิตตามตัวเก่าของเราแต่เราเองมักจะยังยึดตัวเก่าของเราและเมื่อเรายึดตัวเก่าของเราเราไม่ให้โอกาสพระวิญญาณในการที่จะทำให้เราเติบโตในพระเจ้านี่คือการดับพระวิญญาณในชีวิตของเราร่างกายของเรานะเป็นวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากำลังทำกิจและดำเนินการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามใจตัวเองเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความรักของพระเจ้าเรากำลังดับพระวิญญาณเราไม่ให้พระวิญญาณแทรกเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับเราเลยแต่ถ้าว่าเราเองเป็นคนที่รู้ว่าเราพึ่งกำลังของเราไม่สามารถทำได้เต็มที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้หมดแต่ถ้าเราพึ่งพระเจ้าและให้ความรักของพระเจ้าที่
หลั่งเข้ามาในจิตใจของเรานั้นมีโอกาสได้ไหลออกไปมีโอกาสได้แบ่งปันออกไปมีโอกาสให้คนได้สัมผัสความรักของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองนั้นได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องคริสเตียนหลายคนมักจะดำเนินชีวิตตามสัมผัสทั้ง5ตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นชิมรสแล้วก็มือก็สัมผัสแต่พี่น้องเชื่อไหมครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราใช้ก็คือความเชื่อความเชื่อก็คือสิ่งที่เรายังไม่เห็นแต่เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงตั้งมั่นอยู่ใน3สิ่งคือความเชื่อความรักและความหวังใจแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดความรักของพระเจ้าจึงต้องเข้ามาในชีวิตของเราและเราต้องเปิดโอกาสให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นใช้สิ่งนี้ออกไปพระเจ้าไม่ได้ให้เรามาเพื่อเราจะอยู่แล้วก็เก็บสิ่งนั้นไว้แต่พระเจ้าให้มาเพื่อที่จะไหลออกไปเอเมนมั้ยครับไหลออกไปสันติสุขของพระเจ้าไหลออกไปความรักของพระเจ้าไหลออกไปการให้อภัยไหลออกไปลักษณะผลแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าไหลออกไปความประณีตไหลออกไปความเมตตาไหลออกไปชีวิตของเราไหลออกไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นให้คนของพระเจ้าหรือให้ประชากรของพระเจ้าหรือให้ลูกของพระเจ้านั้นได้ทำตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำพยานของครูแต่เยเรมีย์บทที่29ข้อ11นั้นไม่ได้มีไว้สำหรับบางคนแต่เยเรมีย์บทที่29ข้อ11นั้นมีไว้สำหรับเราทุกคนมีเอเมนอยู่5คนพระคำของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรามีไว้สำหรับทุกคนมา10คนพระคำของพระเจ้ามีไว้สำหรับเราทุกคนเอเมนคือแผนการของพระเจ้านั้นอะไรครับแผนการของเรานั้นพระเจ้าทรงอะไรครับทรงรู้เรารู้จักแผนการของพระเจ้าเป็นแผนการเพื่ออะไรครับสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อฟังดีๆนะพี่น้องเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อพี่น้องเราจะเห็นพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเราลูกไปเลยไปอยู่ความทุกข์ยากเลยลูกเอาไปความขัดสนเลยลูกไปอยู่ตรงนั้นเลยแล้วลูกจะขัดสนแล้วพระเจ้าดีใจโอ้ดีใจอย่างไรลูกของเรามันขัดสนไม่มีพี่น้องเข้าใจผิดภาพลักษณ์ของพระเจ้าแบบนั้นไม่มีเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแสนดีเป็นพระเจ้าที่ต้องการอวยพรเราเป็นพระเจ้าที่ต้องการให้เราเองได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญและเติบโตขึ้นมีสันติสุขของพระเจ้ารับการอวยพรรับการโปรดปรานของพระเจ้าเอเมนไหมครับฉะนั้นไม่มีมุมมองแบบว่าโอ้พระเจ้าให้ความเจ็บป่วยนี้มาเพื่อเราจะถ่อมใจพระเจ้าเหตุการณ์นี้มาเพื่อเราเองจะเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงไม่ใช่เนี่ยพี่น้องเราถูกสอนบางครั้งเราถูกสอนมาแบบนี้เราถูกสอนหลายครั้งเราบอกว่าเราไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยอันเนี้ยทำบาปมาแน่เลยอันเนี้ยถูกพระเจ้าตีสอนพอเห็นนี้ก็สงสัยพระเจ้าจะให้เหตุการณ์นี้มันอยู่เพื่อที่จะได้เรียนรู้เชื่อจะถ่อมใจไม่ใช่นะครับหลายคนบอกเอาแล้วโยบล่ะอาจารย์โยบทำไมเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับโยบล่ะพี่ต้องอ่านพระคัมภีร์ให้จบนะครับโยบเองเป็นคนดีชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าและโยบเองนะอยู่ในยุคของธรรมบัญญัติและอาดัมเองนั้นให้สิทธิอำนาจกับมารมารจึงสามารถขึ้นไปฟ้าสวรรค์ไปพูดคุยกับพระเจ้าตอนนั้นและมารขอเองครับลองโยบแล้วพระเจ้าก็เลยอนุญาตหลังจากนั้นโยบกลายเป็นคนที่ไหมครับทรัพย์สินเงินทองฝูงสัตว์ที่มีอยู่เรียบร้อยหมดเลยลูกที่มีอยู่ตายหมดเลยหลังจากนั้นตัวเองก็เป็นฝีตั้งแต่กระหม่อมจนฝ่าเท้าต้องนั่งอยู่บนขี้เถ้าภรรยาตัวเองที่มีอยู่ก็บอกให้โยบเนี่ยตำหนิพระเจ้า
เพื่อนที่มีอยู่ก็บอกว่าเนี่ยโยบทำบาปหลายคนก็เลยเอาเหตุการณ์ตอนนี้บอกว่านี่ไงเห็นไหมล่ะคนของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าตีไม่ใช่พระเจ้าตีสอนนะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นจากอำนาจมืดแล้วอ่านให้จบนะครับโยบเองเนี่ยก็เริ่มบอกว่าเข้าใจพระเจ้าผิดเหมือนกันนะพี่น้องไปอ่านดูดีๆนะครับแต่หลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าพูดกับเขาเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนที่คอยดูแลชีวิตของเขาและพระเจ้าคอยปกปักรักษาพระเจ้าบอกว่าทำร้ายสิ่งของก็ได้แต่อย่าไปแตะต้องตัวเขานะและหลังจากนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าเอาชีวิตเขาไปนะเห็นไหมพี่น้องพระเจ้าปกป้องตลอดเวลาเลยและท้ายสุดชีวิตของโยบรับพระพรสองเท่าฝูงสัตว์ที่เขามีสองเท่าลูกที่เขามีก็สวยที่สุดในเมืองนั้นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้รับพระพรสองเท่าคืออะไรครับภรรยายังมีคนเดียวนะครับเราเห็นได้ตรงนี้ว่าไม่ใช่ทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเรามาจากพระเจ้าสิ่งเลวร้ายนี่ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากอำนาจมืดหรืออาจจะมาจากปัญหาการเงินที่เรามีอยู่เพราะว่าเราใช้ไม่เป็นตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ใช้เงินไม่เป็นเช่นเราเองอาจจะซื้อของที่มันไม่จำเป็นเช่นเราเองอาจจะไม่ได้ทำในหลักการในถูกต้องที่พระเจ้าสอนเราเราใช้เงินในสิ่งที่มันเป็นของไม่จำเป็นแต่เป็นของฟุ่มเฟือยมันทำให้เราปัญหาการเงินก็เกิดขึ้นแล้วเราบอกว่าพระเจ้าทำไมไม่อวยพรเงินไม่พอใช้สักทีเลยทำไมเงินเราไม่พอใช้เพราะเราจัดระบบงบประมาณของเราไม่ถูกแทนที่เราจะบอกว่าเราควรจะจัดสรรไว้สำหรับอาหารค่าใช้จ่ายจำเป็นก่อนแต่เราบอกว่าเข้าไป Lazada โอ้โหนี่นะ Lazada มาแล้วเราซื้อสิ่งนั้นการซื้อเสื้อผ้าไม่ได้ผิดนะพี่น้องการซื้อของไม่ได้ผิดแต่ต้องถามว่าเราเองเนี่ยมีงบประมาณของเรามากน้อยแค่ไหนและเราเองเนี่ยใช้อย่าเกินงบประมาณนั้นเพราะพระเจ้าจะอวยพรเมื่อเราเองอารักขาสิ่งของของพระเจ้าเมื่อโยบเองเนี่ยเขาเองเป็นคนดีรอบคอบในสายพระเจ้าอวยพรเขาสองเท่าเลยเอเมนไหมครับและพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราเพราะเราเองนั้นเชื่อในความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราด้วยพระเจ้าอยากอวยพรเรานะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้หมายว่าต้องการให้เราขัดสนไม่ใช่เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราดำเนินชีวิตเป็นเหมือนทาสของพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้และตระหนักว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาในจิตใจของเราเอเมนไหมครับผมอยากจะมีโอกาสได้ยกเรื่องของบุตรน้อยหลงหายมาให้พี่น้องมีโอกาสได้คิดตามสักนิดนึงแต่จะย่อๆเราเห็นได้ว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยเมื่อเขาเองนั้นพลาดเขาเอาเงินที่พ่อเองนั้นให้นั้นไปใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วในท้ายที่สุดเขาเองนั้นกลับมาหาพ่อไม่ได้ตำหนิเขาบอกว่าเอาเงินพ่อไปเนี่ยเอามาเลยทบต้นทบดอกเอามาคืนพ่อเดี๋ยวนี้พ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พ่อบอกว่าอะไรครับเร็วๆไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดมาเร็วๆไปเอาอะไรครับแหวนมาใส่นิ้วให้เขาเร็วๆไปฆ่าวัวเราจึงรู้ว่าสวรรค์เนี่ยมีแต่ที่ฉลองแน่นอนเลยหลายคนที่ชอบฉลองเนี่ยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ของท่านแน่นอนพ่อบอกว่าเร็วๆไปเอาวัวอ้วนผีมาแล้วฆ่าเลี้ยงฉลองพ่อไม่ได้บอกว่าเอาเงินที่พ่อให้ไปเนี่ยเอามาคืนพ่อนะแล้วลูกชายคนเล็กเนี่ยบอกว่าอะไรขอเป็นเพียงแต่คนรับใช้ของพ่อแต่พ่อไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะไม่ได้ตอบด้วยนะถ้าพี่น้องไปอ่านดูนะพระเจ้าเปรียบเหมือนกับพ่อคนเนี้ยไม่ได้พูดเรื่องว่าสถานะเป็นคนใช้เลยแต่พ่อบอกว่าไปเอาเสื้อมาไปเอาแหวนมาให้เขาแล้วก็ไปฆ่าลูกวัวมาซะแล้วก็เลี้ยงฉลองกันเลยนี่คือความรักของพระเจ้า
ที่อยู่ในชีวิตของเรานะพี่น้องพระองค์ไม่เคยที่จะมาซ้ำเติมชีวิตของเราพระองค์ไม่เคยมากระทืบไล่กระทืบซ้ำไม่เคยพระเจ้าให้โอกาสและพระเจ้าให้กำลังใจเสมอความรักของพระเจ้านี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนความรักของมนุษย์นะพี่น้องเป็นความรักที่พระเจ้าพร้อมให้อภัยเสมอและอีกเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องตอนที่พระเยซูกับหญิงล่วงประเวณีพระเยซูไม่ซ้ำเติมหญิงคนนี้เลยคนที่ไม่ผิดเนี่ยให้เอาก้อนหินขว้างหญิงคนนี้ก่อนไม่มีสักคนเลยคนที่เข่งศาสนาวิญญาณศาสนาทั้งหลายนักฟาริสีทั้งหลายสะดูสีทั้งหลายค่อยๆไปทีละคนทีละคนตั้งแต่คนที่อาวุโสที่สุดตำแหน่งสูงที่สุดทยอยออกไปเรื่อยๆทยอยออกไปจนไม่มีใครเลยที่จะคว้างผู้หญิงคนนี้แล้วพระเยซูก็บอกว่ามีใครไหมหญิงเอ๋ยถ้าคนเหล่านี้ไม่เอาผิดกับเราก็ไม่เอาผิดกับเจ้าแล้วพระเยซูบอกว่าอย่าทำผิดอีกพระเยซูไม่ได้บอกเป็นยังไงล่ะเป็นไหนเห็นไหมควรจะดำเนินชีวิตให้มันดีเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเป็นยังไงไปมีอะไรเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วธรรมบัญญัติบอกแล้วทำไมไม่ทำให้มันได้พระเยซูไม่เคยซ้ำเติมครับพระเยซูไม่เคยที่เราจำไว้นะว่าเจ้าไปทำมาเจอกี่ครั้งพระเยซูให้กำลังใจแล้วก็ให้โอกาสเขาเสมอแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำตลอดชีวิตของพระองค์พระองค์ให้โอกาสคนเสมอไม่ต้องชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้าหลั่งเข้ามาจิตใจเหมือนกันอย่าซ้ำเติมเขาให้โอกาสเขาให้กำลังใจเขาอธิษฐานเผื่อเขาเชื่อในส่วนดีของเขานี่คือสิ่งที่ความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแม้เราจะกลายเป็นนักขิงศาสนาดูเหมือนโอ้ดีดูเหมือนฝ่ายวิญญาณดูเหมือนเอาจริงเอาจังดูเหมือนนั้นแต่ข้างในของเรากลายเป็นคนที่จับผิดเป็นตำรวจเป็นศาลโลกเป็นตัดสินเขาซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือความรักของเราที่พระเจ้าได้ใส่ความรักของพระเจ้าเข้ามาเนี่ยมันจะไหลออกไปจนคนสัมผัสได้นี่คือความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กลับมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายอีกหลังจากนั้นพอพี่ชายกลับมาจากนาได้ยินเสียงมโหรีพี่ชายก็รู้สึกว่าอะไรครับน้อยใจทำไมและทำไมเราทำงานไม่เคยบิดผิวเลยเราทำงานอย่างดีมาตลอดตามคำสั่งของพ่อเราทำงานมาอย่างแบบพ่อบอกอะไรเราทำหมดแม้แต่แพะตัวเล็กๆพ่อก็ยังไม่เคยให้กับเราที่จะไปเลี้ยงดูกับเพื่อนฝูงเลยพี่น้องคิดดีๆนะครับพี่ชายรู้สึกว่าเขาเองทำงานอยู่กับพ่อเนี่ยเขาเป็นเหมือนทาสเขาเป็นเหมือนคนรับใช้เขาเป็นเหมือนคนที่แบบคอยทำเพื่อจะให้พ่อยอมรับเขาทำเพื่อพ่อจะยอมรับเขาแต่เขาหารู้ไหมว่าพ่อเนี่ยยอมรับเขาตั้งนานแล้วในฐานะที่เขาเป็นลูกไม่ใช่เป็นทาสแล้วคริสเตียนหลายคนก็เป็นอย่างนี้พี่น้องคือทำเพื่อพระเจ้าจะพอใจฉันจะอดอาหารอธิษฐานฉันจะอธิษฐานหนักฉันจะไปเยี่ยมเยียนฉันจะทำต่างๆถามว่าสิ่งเหล่านี้ดีไหมดีแต่ไม่ใช่ท่าทีที่มาจากการที่เราทำเพื่อจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ายอมรับเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าอยู่แล้วเอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราอยู่แล้วพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเต็มบริบูรณ์เพียงแต่รอเวลาที่เราจะไหลออกไปสู่คนอื่นพี่ชายคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้รับอะไรจากพ่อเลยแพะตัวนี้เป็นเหมือนกับพระพรพระเจ้าไม่เห็นอวยพรเลยรับใช้พระเจ้ามาตั้งหลายปีเชื่อพระเจ้ามาตั้งนานแล้วทำไมพระเจ้าไม่เห็นอวยพรเลยดูสิใบปลิวก็ไปแจกแคโรลิ่งก็ไปร้องดูสิร้องเพลงประกาศก็ไปแต่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยไหนบอกพระเจ้าอวยพรพี่น้องพระเจ้าอวยพรแล้วนะครับ
ผ่านสุขภาพร่างกายของเราที่เราไม่ต้องไปนอนติดเตียงที่โรงพยาบาลผ่านชีวิตของเราที่พระเจ้าดูแลผ่านการที่เราเองนั้นได้คืนดีกับพระเจ้าในความสัมพันธ์ที่เราเข้าไปหาพระเจ้าได้ทุกเวลาเข้าไปสัมผัสความรักของพระเจ้าได้ทุกเวลาพี่น้องมีไหมที่สำนักพระราชวังบอกว่าขอวันนี้ขอเชิญพบพี่น้องของเราบางคนที่อยู่ที่นี่ไปเข้าเฝ้าประมุขของประเทศเราจะรู้สึกดีใจมากเลยแต่นี่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและให้เราเองสามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้ทุกเวลาเพื่อจะสัมผัสความรักของพระเจ้าที่โอบล้อมในชีวิตของเราเราเองอาจจะคิดว่าโอ้โหเราไปนั่งรอพระเจ้าตั้งนานนะพระเจ้าไม่เห็นพูดกับเราเลยพี่น้องครับเข้าใจผิดนะครับเราไม่ได้ไปนั่งรอพระเจ้าพระเจ้ารอเราตั้งนานแล้วพระเจ้ารอเราตั้งนานแล้วพระเจ้ารออยากให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลากับพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าการอธิษฐานไม่ได้เป็นการขออย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นการที่เราไปใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวความรักของพระเจ้าสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อเราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่จะกลายเป็นอะไรครับป้ายโฆษณาให้กับพระเจ้านั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับแต่ความรักของคนมากมายในโลกนี้เรามักจะไปให้น้ำหนักหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตาดูหูฟังมือสัมผัสแล้วก็ได้กลิ่นลิ้มรสเราเอาแค่เนี้ยเราก็เลยพลาดโอกาสที่จะดำเนินชีวิตโดยใช้ความเชื่อในพระเจ้าแล้วบอกว่ามันเงินมันอยู่เนี่ยนะถ้าจะเอาให้ไปเราก็ต้องขาดเราไม่กล้าที่จะเอาออกไปมันก็เลยขาดแต่ทำไมเราไม่กล้าที่จะให้ออกไปก่อนล่ะครับเราทำไมไม่กล้าที่จะเหยียดออกไปในเรื่องของเวลาเราทำไมไม่กล้าเหยียดออกไปในเรื่องของการที่เรากล้าที่จะลงแรงกับพระเจ้าพี่น้องเวลาผมรับใช้พระเจ้าผมไม่ได้คิดว่าคนอื่นจะมองยังไงนะพี่น้องเก้าอี้ที่พี่น้องนั่งเนี่ยผมจัดนะครับไม่ได้พูดให้พี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องนั่นนะแต่ผมกำลังบอกว่าไม่ได้คิดหรอกว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงแต่สิ่งที่เรากำลังทำเพราะเรารักพระเจ้าและเราเองเห็นพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตผมเคยทำมาตั้งแต่นานแค่ไหนผมก็ทำอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจว่ามนุษย์จะคิดยังไงเราทำด้วยความตั้งใจและรู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นพระเจ้าจะรับรองอวยพรชีวิตของเราและไม่ใช่เพียงเรื่องการอวยพรพี่น้องเราจะเติบโตขึ้นในความเข้าใจในความรู้ในความเชื่อในพระเจ้าสิ่งนี้สำคัญพี่น้องสำคัญมากเลยผมถึงบอกว่าผู้เลี้ยงในคริสตจักรของเราเราไม่ได้มีหน้าที่เพื่อจะทำให้พี่น้องนั้นเป็นคนที่เติบโตกับพระเจ้ามีหน้าที่ในการแนะนำพี่น้องให้พี่น้องได้รู้จักพระเยซูคริสต์พี่น้องนั้นต้องไปสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์สร้างความสัมพันธ์ในความรักกับพระเจ้าให้ความรักของพระเจ้านั้นออกไปเติบโตขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นจะทำให้เราเติบโตในความเชื่อมากขึ้นความรู้ทำให้เราลำพองแต่ความรักของพระเจ้าจะทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นในพระเจ้าการที่เราเป็นลูกพระเจ้าพี่น้องมันไม่ได้หมายความว่าเราเองนั้นต้องมีการรับใช้ที่ยิ่งใหญ่มันไม่จำเป็นต้องเราเป็นที่รู้จักคนมากมายไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีฐานะร่ำรวยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผิดนะพี่น้องแต่หัวใจของการที่เราเป็นลูกพระเจ้าคือการที่เราต้องรู้จักพระเยซูในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเอเมนหายไปไหนครับเนี่ย Amen. เราต้องรู้จักพระเจ้าในความลึกซึ้งกับพระเจ้านะผมเดินกับพระเจ้ามาตอนนี้เนี่ยก็ครึ่งชีวิตแล้วนะพี่น้องถ้าคนหนึ่งมีอายุ100ปีเนี่ยตอนนี้ผมก็ครึ่งแล้วจนเข้าใจว่าความสำคัญที่แท้จริงก็คือการที่เราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวและพี่น้องแต่ละคนก็ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเรามีปัญหาในชีวิตเข้าหาพระเยซูคริสต์เราต้องการให้พระเจ้าช่วยเรื่องอะไรเราอธิษฐานกับพระเจ้าเรามีปัญหาการเงินอธิษฐานกับพระเจ้าเรามีปัญหาในครอบครัว
อธิษฐานกับพระเจ้าเรามีปัญหาเรื่องการดูแลลูกลูกไม่ค่อยอยู่ในโอวาทลูกดื้อผิดปกติต้องอธิษฐานกับพระเจ้าศิษยาภิบาลหรือผู้เลี้ยงเองเนี่ยไม่สามารถจะช่วยพี่น้องได้ทุกเรื่องเพราะไม่รู้บางทีก็ไม่รู้จริงๆนั่นไม่สามารถจะช่วยพี่น้องได้แต่ผู้ที่ช่วยพี่น้องได้คือพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราเองไหมครับจึงต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพี่น้องอย่ามาโบสถ์เฉพาะเพียงแค่พี่น้องผมมันจำเป็นต้องมาแต่ผมอยากให้พี่น้องเดินก้าวออกไปไกลมากกว่านั้นว่าที่มาเพื่อเราจะได้รู้จักพระเจ้าและเราผูกพันและสร้างชีวิตกับพระเจ้าและความสัมพันธ์นี้พี่น้องมันจะส่งผลต่อ นิรันดรมันส่งผลจริงๆนะพี่น้องไม่เช่นนั้นนะถ้าพี่น้องไม่รู้จักพระเยซูจริงๆนะแม้พี่น้องรอดนะแต่เราจะเคอะเขินเลยเราไม่รู้ว่าเราจะนมัสการพระเจ้าอย่างไรเราจะพูดกับพระองค์อย่างไรเราจะนั้นอย่างไรเพราะอะไรเราไม่คุ้นน่ะไม่คุ้นเหมือนความรู้สึกของพี่ชายคนโตที่เขารู้สึกว่าไม่รู้สึกเหมือนเขาเป็นลูกแต่เขารู้สึกว่าเขาเป็นทาสแต่พระเจ้าบอกว่าทุกสิ่งที่พ่อมีก็เป็นของเขาเขาไม่ได้ทำเพื่ออยากจะพยายามได้ทุกสิ่งที่พระเจ้ามีเพราะเขาได้อยู่แล้วฟังดีๆนะครับเขาไม่ได้พยายามที่จะทำเพื่อจะรับพระพรแต่เขาทำเพราะว่าเขารู้ว่าในพระเจ้าทรงให้พระพรนั้นกับเขาแล้วพระเจ้าให้การรักษากับเขาแล้วพระเจ้าอวยพรเขาแล้วพระเจ้าให้สันติสุขกับเขาและเขาจะเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นถ้าเขาเองตระหนักว่าพ่อทุกสิ่งที่พ่อมีเป็นของเขาเขาจะเอาแพะก็ได้เอาแกะก็ได้จะเอาอะไรก็ได้พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเขาพี่น้องคำว่าลูกเมื่อเราบังเกิดใหม่นะเป็นลูกพระเจ้าเนี่ยผมเองแต่ก่อนเนี่ยเข้าใจแบบนี้จริงๆนะพี่น้องผมคิดว่าพอเราบังเกิดใหม่ปั๊บเนี่ยเราเป็นเหมือนกับดักแด้ฝ่ายวิญญาณคือดักแด้รู้จักดักแด้ใช่ไหมดักแด้ก็คือก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นดักแด้ก่อนแต่วันนี้ผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ปั๊บเนี่ยคำว่าลูกของพระเจ้าในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ลูกที่เป็นเด็กแดงนะว่าเข้าใจไหมครับแต่เป็นลูกที่มีอายุที่จะรับมรดกได้เลยฟังดีๆนะครับเราเป็นลูกของพระเจ้าทันทีไม่ใช่เริ่มจากไอ้หนึ่งขวบสองขวบสามขวบเติบโตขึ้นไม่ใช่แต่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่พร้อมสำหรับการรับมรดกจากพระองค์ทันทีเราเป็นลูกของพระเจ้าอย่างนั้นเลยถ้าพี่น้องไปค้นดูในภาษาเดิมนะครับจะเป็นลูกที่พร้อมรับมรดกเลยไม่ได้เป็นลูกที่บอกว่าเอาละเป็นเหมือนตัวเล็กๆเหมือนเนี้ยอันนี้เข้าใจผิดผมก็เคยเข้าใจแบบนั้นโอ้โหหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้านะพอสมมติเรา5ปีมาเราก็จะเริ่มเป็นอนุบาลพอเรา20ปีเราเริ่มเป็นประถมอันนี้ความเชื่อแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเราเองมีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวพระเจ้าและในพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าลูกในตอนนี้เนี่ยเป็นลูกที่พร้อมที่จะรับมรดกจากพระเจ้าเลยและพระเจ้าให้มรดกนั้นแล้วกับเรา Amen. และอีกเรื่องหนึ่งชีวิตนิรันดร์เราเคยถูกสอนมาบอกว่าเราจะได้ชีวิตนิรันดร์ก็ต่อเมื่อลมหายใจเราขาดปุ๊บพระเจ้ารับเราไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั่นแหละเราเริ่มต้นชีวิตนิรันดร์จากวินาทีนั้นซึ่งผมก็เคยเข้าใจแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าชีวิตนิรันดร์นั้นมันไม่เริ่มตอนนั้นแต่มันเริ่มตั้งแต่เราเชื่อพระเจ้า Amen. มันเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราเชื่อพระเจ้าคือชีวิตของพระเจ้าที่เราถูกดาวน์โหลดเข้ามาในใจของเราในชีวิตของเราเนี่ย Amen. มันกลายเป็นชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์คือชีวิตเป็นอมตะ Amen. คือชีวิตที่ไม่ตาย Amen. ภาษาอังกฤษใช้คำว่าโซเอคือเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตของพระเจ้ายอห์น 3 ข้อ 16 บอกว่าเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คำว่าชีวิตนิรันดร์ตัวนี้คือชีวิตโซเอ Amen. คือชีวิตที่เป็นชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ในเราตั้งแต่วันที่เราเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับ
น้องต้องเข้าใจตรงนี้แล้วแล้วเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ว่าเรามีชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ภายในเนี่ยเราจะมีกำลังที่จะเผชิญสถานการณ์ทุกอย่างในโลกนี้เราจะมีชัยชนะและเราจะมีกำลังเสมอเราจะไม่ท้อใจในยามที่เรายากลำบากเราจะไม่หนักใจในยามที่เรามีปัญหามากเราจะมีกำลังเสมอแม้นคนอื่นอาจจะไปจากเราแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ในเราและเมื่อมีพระเจ้าอยู่ในเราเราก็สามารถมีชัยชนะทุกอย่างได้นี่คือความรักของพระเจ้าหลั่งเข้ามาในใจของเราเอเมนมั้ยครับนี่คือโรมบทที่5ข้อ5แต่ว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้ามาในใจของเราสำคัญมากพี่น้องความรู้สึกของพี่ชายคนโตนั้นมักคิดเสมอว่าพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมน้อยใจพ่อแต่แท้ที่จริงแล้วเราแต่ละคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้ารักเท่ากันแต่เราจะได้รับพระพรขนาดไหนขึ้นอยู่กับการปลดปล่อยความเชื่อของเราออกมาว่าเราเชื่อไหมเพราะอะไรครับเพราะหลายครั้งเวลาเราฟังพระเจ้าพระเจ้าด้วยกันแต่ความเชื่อของเราและการนำไปทำตามนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนฟังบางคนหลับน้ำลายไหลยืดเลยบางคนเองกลด้วยละไอ้ฟังประคำของพระเจ้าแล้วกลไปด้วยเราประคำของพระเจ้าที่ใส่ลงไปเอาเนี่ยบางคนก็รับได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นเมล็ดพันธุ์เองเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนเมล็ดที่มันจะตกลงไปในดินดินคือใจของเราถ้าใจของเราเปิดออกและพร้อมสำหรับการที่จะเมล็ดนั้นหยั่งรากลึกลงไปเมื่อเวลาหนึ่งเมล็ดก็จะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็งอกงามและเมื่อเวลาหนึ่งก็จะเกิดผลขึ้นมานั่นเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นบางคนก็ฟังหูซ้ายไปหูขวาบางคนก็ใจไม่อยู่ตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่ใจตอนนี้ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวโบราณบางคนก็อยู่ธนาคารบางคนก็อยู่โรงจำนำบางคนก็ไปไหนก็ไม่รู้คือใจไม่อยู่อะใจไม่อยู่แม้นตัวอยู่แต่ใจไม่อยู่เพราะใจเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้แล้วคือพระวจนะจึงไม่มีโอกาสได้ลงไปในใจของเราพี่น้องสิ่งที่สำคัญเราจดจ่ออยู่เรื่องอะไรอันนั้นจะกลายเป็นตัวตนของเราเราจดจ่อเรื่องอะไรเราก็จะพูดเรื่องนั้นเราจดจ่อเรื่องอะไรเราก็จะคิดเรื่องนั้นเราจดจ่อเรื่องอะไรเราก็จะพูดเรื่องนั้นเช่นเราจดจ่อเรื่องเมื่อไหร่เราชนะเราจะได้เงิน 7,000 สักทีเมื่อไหร่จะถึงวันที่18ลุ้นเหลือเกินหัวเราะใหญ่ชอบใจเพราะตอนนี้เงินไม่มีใช้แล้วโอ้มาทันเวลาพอดีจดจ่อเรื่องนี้ไหมแล้วเรากลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลไม่มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาพี่น้องถ้าแขวนชีวิตไปแบบนี้เนี่ยเราจะรอดไหมล่ะพี่น้องอย่าไปแขวนอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้ไม่มีแต่ว่าชีวิตของเราเองเนี่ยพระเจ้าจะอวยพรตามน้ำมือแหล่งของเราไม่ได้มาจากรัฐบาลแต่แหล่งของเรามาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับแหล่งกำลังแหล่งสติปัญญาแหล่งการอวยพรแหล่งแห่งพระพรของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราอยู่แล้วเอเมนไหมครับวันนี้เนี่ยเราถ้าเรามีความเชื่อแล้วก็ใช้ความเชื่อพระเจ้าไม่ได้คาดหวังความเชื่อต้องยิ่งใหญ่มากมายพี่น้องแต่พระเจ้าเพียงแต่ว่าเชื่อในตัวพระองค์เชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราแล้วเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นะพี่น้องในพระคัมภีร์มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อยู่ไม่กี่เรื่องยกตัวอย่างเช่นนายร้อยนายร้อยมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับพระองค์ไม่ต้องไปบ้านชายคาของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นทหารเขาเพียงพระองค์ทรงตรัสเท่านั้นบาปของข้าพระองค์ก็จะหายโอ้โหนี่คือพระเยซูบอกความเชื่อเนี่ยโอ้โหยิ่งใหญ่และอีกเหตุการณ์ตัวหนึ่งก็คืออะไรครับหญิงฟินิเซียที่บอกว่าพระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อที่จะรับใช้คนอยู่เท่านั้นแต่หญิงคนนี้บอกว่าอะไรครับจริงอยู่พระองค์เจ้าข้าโอ้พี่น้องมีอยู่ครั้งหนึ่งผมอ่านเรื่องนี้นะน้ำตาผมไหลเลยนะผมรู้สึกประทับใจในความรักของพระเจ้ามากเลยหญิงคนนี้บอกว่าจริงอยู่พระเจ้าค่ะเศษอาหารที่ตกลงมาจากโต๊ะของนายของมันนั้นก็เป็นเศษอาหารนั้นมันก็เหมาะสำหรับสุนัขสุนัขก็ยังสามารถได้รับพร
เขาเปรียบเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็นสุนัขอ่ะแต่ขอกินกินขอได้เศษพระพรพระเยซูรู้สึกว่าประหลาดใจมากเลยว่าความเชื่อแบบนี้แม้อิสราเอลก็ไม่มีแต่มีในท่ามกลางคนต่างชาตินี่คือความเชื่อที่ยิ่งใหญ่คือมิ่งเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ขอรับพระพรที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นความเชื่อที่พระเจ้าพูดกับเราเนี่ยไม่ใช่หมายว่าเราเชื่อต้องโอ้โหอธิษฐานจนหน้าดำค่ำเครียดโอ้ต้องมีความเชื่อที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ขอเพียงแต่เรามั่นใจว่าพระเยซูจะเป็นผู้ที่เลี้ยงดูเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเรามั่นใจว่าพระเจ้าจะให้เราเองสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดีมั่นใจว่าเราสามารถจะส่งลูกเราเรียนจนจบได้มั่นใจว่าพระเจ้าจะสามารถจัดสรรสิ่งดีในชีวิตของเราได้มั่นใจว่าเราเองจะได้งานที่พระเจ้าประทานให้กับเรามั่นใจว่าการอวยพรของพระเจ้าลงมาเหนือการค้าขายของเราเชื่อพระเจ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าเหมือนกันที่เราจะสร้างคริสตจักรเหมือนกันพี่น้องเชื่อพระเจ้าสิ่งมันจะเกิดขึ้นถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่ออับราฮัมเองนั้นไม่ได้รอดเพราะว่าเขาทำตามธรรมบัญญัตินะครับเพราะว่าอับราฮัมนั้นเขาอยู่ก่อนธรรมบัญญัติของโมเสสจะเกิดขึ้นเขาไม่ได้พึ่งกำลังของเขาแต่ธรรมบัญญัตินั้นมีมาเพื่อจะทำให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์ทำไม่ได้ Amen. พระเยซูจึงต้องมา Amen. แต่อับราฮัมนั้นเขาได้รับความชอบธรรมเพราะเขามีความเชื่อในพระเจ้า Amen. เหมือนกันเราเองได้รับความชอบธรรมในพระเจ้าเพราะเรานั้นเชื่อในพระเยซูคริสต์การงานของพระองค์ที่ทำสำเร็จแล้วพระคุณไม่ใช่เป็นเรื่อง ABC หรือกอไก่หงส์หอนกฮูกแต่เรื่องพระคุณเป็นเรื่องที่เราเองต้องเข้าใจและการงานของพระเจ้าและความรักของพระเจ้าที่พระเจ้าเองนั้นรักเราจนส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อเราพี่น้องคิดดีๆนะครับลูกชายเปรียบเทียบภาษาบ้านเราเนาะลูกชายคนเดียวคือพระบุตรคือพระเยซูพระองค์ทรงรักมากไม่เคยแยกจากกันแต่ส่งพระเยซูมาเพื่อจะตายไถ่บาปเราพระองค์เป็นพระเจ้าสมบูรณ์มีความชอบธรรมสมบูรณ์แต่กลับต้องมาถูกเยาะเย้ยถูกคนโบยตีถูกคนเกลียดชังต้องมาถูกตอกตะปูต้องหอกต้องทิ่มสีข้างถูกเคี่ยนรับเอาความบาปเอาคำแช่งสาปเอาสิ่งเลวร้ายเอาความละอายเอาความอดสูที่เราเคยมีมาในชีวิตของเราไปอยู่ในพระองค์วันนี้ความบาปในชีวิตของเราไม่ว่าจะมีอะไรทั้งสิ้นพระเยซูรับไปหมดแล้วความละอายของเราพระเยซูรับไปหมดแล้วคำแช่งสาปที่เขาเคยสาปเราอ่ะบางคนสาปเราอันนี้มันไม่มันบ่เคยเจริญนะมันเจริญอันนี้มันเจริญเจริญเขาอาจจะเผาพริกเผาเกลืออะไรสาปส่งเรามาแต่ก่อนก็ได้แต่พระเยซูรับคำสาปนั้นไปที่พระองค์หมดแล้วเพื่อจะทำให้เราเองรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าการเยียวยารักษาของพระเจ้าก็รักษาเราเรียบร้อยแล้วเราเชื่อไหมล่ะหรือเราจะเชื่อยาพาราเราเชื่อในพระเยซูหรือเราเอาใบสั่งของคุณหมอเราเชื่อแต่ตรงนั้นมันทำให้เราเองนั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่เราดำเนินชีวิตตามใบสั่งของแล้วหมอบอกอะไรเราเชื่อหมดเลยนะเชื่อหมอบอกให้กินหญ้าชนิดนี้เรายังกินเลยหมอบอกเอานี่ไปกินกินพี่น้องเพราะเราเชื่อตามคำหมอไงถ้าเราเชื่อตามคำหมอทำไมไม่เชื่อพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ทำไมไม่เชื่อทำไมไม่กล้าที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อทำไมเอาแต่ตาดูหูฟังเอาแต่แบบนี้เชื่อพระเจ้าสิสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับเราด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรานะมันจะยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับลูกชายคนนั้นบอกว่าอะไรโอ้โหเนี่ยดูสิรับใช้พ่อมาตลอดนะพ่อยังไม่เคยให้สิ่งนั้นเลยพี่น้องพระเจ้าให้แล้วพระเจ้าให้เราเรียบร้อยแล้วเราเองนั้นรับเอาด้วยความเชื่อในพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นการอวยพรของพระเจ้าไม่ว่าสันติสุขไม่ว่าจะเป็นความรักของพระเจ้าทุกอย่างมันมีพร้อมแล้วแต่เราเองเนี่ยเคยชินและคุ้นชินและยังอยากจะดำเนินชีวิตในโลกนี้
แต่พระเจ้าปรารถนาบอกว่าอะไรครับเปลี่ยนแปลงจิตใจและอุปนิสัยของเราใหม่เพื่อเราจะเป็นผู้ที่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมแต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่เข้าใจและเราไม่อ่านแล้วไม่ปรารถนาอยากจะเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อเรายังอยากจะอยู่ในแบบนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับค่านิยมก็ดีแนวความคิดก็ดีหรือปรัชญาก็ดีหรือจิตวิทยาก็ดีหรือคำสอนในมหาลัยก็ดีหรือความรู้ต่างๆก็ดีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะยืนยงอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้แต่จะยืนยงได้ด้วยถ้อยคำของพระเจ้าเท่านั้นความจริงของพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ความจริงคือความจริงและความจริงมันจะไม่เปลี่ยนแม้ยุคสมัยมันจะเปลี่ยนแต่ความจริงก็คือความจริงความจริงอะไรความจริงคือท่านเป็นคนชอบธรรมในพระเยซูความจริงอะไรคือความจริงพระเจ้าอวยพรท่านแล้วความจริงอะไรคือความจริงคือพระเจ้ารักท่านเอเมนไหมครับนี่คือต้องตอกย้ำในใจในจิตวิญญาณของเราบอกว่าพระเจ้ารักข้าพเจ้าแม้คนทั้งโลกไม่รักข้าพเจ้าแต่พระเจ้ารักข้าพเจ้าและข้าพเจ้ารักพระเจ้าเอเมนไหมครับอย่าให้มารหลอกอย่าให้ความคิดของคนอื่นหลอกถ้าเราเองไม่กินเบียร์กับเขาเขาจะไม่ยอมรับเราเพื่อนเราเนี่ยบอกว่าโอ๊ยทำไมซื่อบื้อจังแล้วเราก็เลยยอมกินกับเขาพี่น้องเราวิปลาสไปหรือเปล่าความจริงในพระเจ้ารักเราแม้เขาไม่ยอมรับเราแต่พระเจ้ารักเราแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเอเมนไหมครับอย่าให้ใจของเราเนี่ยถูกสั่นคลอนด้วยสิ่งเหล่านี้แต่ให้มั่นใจในความรักของพระเจ้าว่าความรักของพระเจ้านั้นมันเอ่อล้นในหัวใจของเราและพร้อมเสมอจะแบ่งปันจนกลายเป็นป้ายโฆษณาได้พี่น้องอย่าให้เราถูกหลอกด้วยความคิดนะครับผมรู้ว่าเวลาผมสอนบางเรื่องหรือแบ่งปันให้พี่น้องเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ค่อยพอใจผมแต่พี่น้องไม่พูดเดี๋ยวถ้าพี่น้องพูดเดี๋ยวพี่น้องจะถูกตัดเงินเดือนเลยคิดโอ้ไม่พูดดีกว่าแต่ข้างในลึกๆอาจารย์ว่าค่อยอีกแล้วไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็พูดตามวจนะของพระเจ้าแล้วผมเองนั้นไม่ได้ติดอกติดใจไม่ได้ตะกิดตะขวงอะไรกับพี่น้องเลยแต่อยากจะสื่อสารความจริงถ้าพี่น้องอยากจะฟังความจริงและความจริงเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่น้องฟังพระวจนะพระเจ้าที่นี่แต่พี่น้องอยากจะชอบใจหัวเราอักอักนะพี่น้องไปฟังโน้ตพี่น้องจะไม่ได้ความบันเทิงอย่างที่นี่แต่พี่น้องจะได้ความจริงและความจริงนั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและความจริงนั้นจะปลดปล่อยให้พี่น้องเป็นไทยและความจริงนั้นจะทำให้พี่น้องมีอิสระเสรีภาพในความคิดและในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับถ้าพี่น้องอยากจะฟังสิ่งที่ชอบใจพี่น้องไม่มีอาจจะมีบางส่วนบางครั้งอาจจะเป็นไปได้เอเมนไหมครับเรามาดูยอห์นบทที่13ข้อ34ด้วยกันหรือโรมบทที่5ข้อที่8ด้วยก็ได้เอาละข้อนี้แหละดีละโอเคอ่ะเราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งมองก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราโอ้ฮาเลลูยาข้อนี้สุดยอดมากบอกว่าอะไรเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายบัญญัติใหม่นี้คือใครเป็นคนให้พระเยซูให้พระเยซูให้และที่พระเยซูให้นะพี่น้องไม่ใช่ว่าพระเยซูคาดหวังเราจะทำได้ด้วยกำลังของเรานะแต่พระองค์ทรงคาดหวังเพราะอะไรครับความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยเราจะทำได้เอเมนไหมครับคือเจ้ารักซึ่งกันและกันและรักเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรพระเยซูพระเจ้ารักเราอย่างไรมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นที่นั้นเราต้องย้อนกลับไปดูว่าพระเยซูรักคนเหล่านั้นอย่างไรล่ะถ้าเราไปดูจากชีวิตของพระเยซูพระเยซูอะไรครับพระเยซูไม่เคยที่จะปฏิเสธการรักษาคนเลยมีไหมที่พระเยซูปฏิเสธการรักษาพี่น้องไปเอามาให้ผมดูหน่อยโรคเรื้อนคนผีเข้าหูหนวกตาบอดขาพิการคนตายพระเยซูไม่ปฏิเสธเลยนะพระเยซูช่วยหมดเลยนี่คือหัวใจของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาจนวันหนึ่งพระเยซูมองไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพระเยซูบอกว่า
โอ้พระเจ้าปรารถนาอย่าปกป้องเขาเป็นเหมือนแม่ไก่ที่คอยปกปีกไว้สำหรับลูกของมันแต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอพระเจ้าอยากจะดูแลชีวิตของเราแต่เราอยากกระเสือกกระสนออกไปใต้ปีกของพระองค์เราอยากจะออกไปแล้วอยากจะไปด้วยลำแข้งตัวเราเองมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งสมัยที่บ้านพี่น้องมันเป็นหนังสือที่ผมเนี่ยอ่านตั้งแต่สมัยประถมมันเป็นภาพของแม่ไก่ที่กกคอยเลี้ยงลูกของเขาอะหลังจากนั้นมันมีวันหนึ่งมันมีไฟไหม้มาที่บริเวณที่แม่ไก่อยู่แม่ไก่ก็พยายามจะเลี้ยงลูกของตัวเองแล้วก็เรียกลูกเข้ามาเพราะว่าไฟมันไหม้ใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆไฟมันไหม้เข้ามาแม่ไก่ก็เรียกลูกเข้ามาแต่มันมีลูกตัวหนึ่งมันไม่อยากอยู่ในปีกแม่ไก่มันก็ไปตามความสนุกสนานของโลกของมันโอ้โหหนอนกำลังตัวใหญ่เว้ยมันก็ไปจิกกินโอ้มันก็ไปลึกเรื่อยๆเลยไอ้ลูกไก่ตัวนี้มันมัวแต่สำเริงสำราญโอ้ผีเสื้อบินมาโอ้ยสวยโอ้มันทำไมใส่ชุดสวยจังเลยผีเสื้อตัวนี้เป็นแฟชั่นรุ่นใหม่ล่าสุดโอ้มันก็เลยตื่นเต้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแทนที่มันจะดูความปลอดภัยไม่สนใจไปเรื่อยๆไฟก็ไหม้มาเรื่อยๆในท้ายที่สุดพอไฟมาถึงแม่ไก่ก็กกลูกไว้ลูกที่อยู่ภายในหลังจากนั้นชาวนามาเขี่ยดูโอ้โหแม่ไก่เป็นตอตะโกเลยแต่ปรากฏพอเอาไม้เขี่ยดูลูกๆมันยังปลอดภัยแม่ไก่เสียชีวิตแต่ลูกยังปลอดภัยแต่ไอ้ลูกไก่ตัวนั้นมันเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรพ่อมันหลงระเริงกับสิ่งสภาพแวดล้อมพี่น้องเหมือนกันพระเยซูมาตายเพื่อที่จะปกป้องชีวิตของเราดูแลชีวิตของเราอย่าให้เราห่างใจพระเจ้าอย่าให้เราออกจากความรักของพระเจ้าอย่าให้เราเพิกเฉยพระคุณพระเจ้าอย่าให้เราลืมพระคุณพระเจ้าแต่ให้เราเองนั้นซ่อนตัวของเราอยู่ภายใต้ปีกการปกคุมของพระเจ้าและโอบล้อมด้วยความรักของพระเจ้าชีวิตของเราจะปลอดภัยปลอดภัยไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นนะแต่ปลอดภัยฝ่ายวิญญาณคือเราไปสวรรคสถานกับพระองค์เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราอาศัยความกำลังของเรานะมันรักไม่น่ารักกับพี่น้องจริงๆถ้าพี่น้องได้มายืนอยู่ในมุมของการดูแลอภิบาลคนนะพี่น้องเราก็จะเห็นภาพรวมเยอะขึ้นเราจะเห็นว่าโอ้คนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้นิสัยอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นถ้าอาศัยความรักของมนุษย์นะพี่น้องมันไม่ไหวมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆคนนั้นก็อยากได้อย่างนี้คนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นคนนั้นก็จะเอาแบบนี้คนนี้ก็เอาแบบนั้นคนนั้นก็น้อยใจเราคนนั้นก็โอ้ยพี่น้องปวดหัวแต่เมื่อเรามีพระเจ้าเนี่ยทำให้เราปลอดภัยขอบคุณพระเจ้านะเราไม่สามารถจะไปทำให้ทุกคนก็พอใจได้แต่เราเองรู้ว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในเราเนี่ยจะสามารถดูแลเขาได้เอเมนไหมครับพี่น้องผมกำลังจะสื่อมาถึงว่าความรักที่เป็นของมนุษย์เนี่ยมันไม่พอที่จะทำให้เรารักกันและกันได้แต่ความรักในพระเจ้าที่อยู่ภายในเนี่ยมันจะทำให้เรารักมากขึ้นเอเมนไหมครับแม้นคนนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องแม้นคนนั้นอาจจะไม่ถูกใจเราแม้นคนนั้นอาจจะคิดแตกต่างเราแม้นคนนั้นอาจจะคิดขัดแย้งเราแม้นคนนั้นโอ้พี่น้องมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายแต่เราจะสามารถรักได้เพราะว่าความรักพระเจ้านั้นหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจเราเอเมนไหมครับเราจะรักสามีของเราได้แม้นเขาไม่น่ารักพี่น้องบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากได้ชายอุดมคติสามีของเรานะสูง180น้ำหนักสัก80โลแล้วก็มีกล้ามท้องซิกแพคแล้วก็หลังจากนั้นมีกล้ามให้มันมัดๆหน่อยให้มันดูใหญ่ๆจะได้โอบกอดเราแล้วก็ดูมันดูแข็งแรงแล้วคนนี้จะต้องเป็นสารพัดช่างช่างประปาช่างไฟช่างอะไรต้องได้หมดทุกอย่างแล้วคนนี้ต้องดูแลเราอย่างดีต้องทำกับข้าวเป็นเพราะเราขี้เกียจทำกับข้าวแล้วคนนี้จะต้องเป็นคนที่โอ้เป็นคนที่ทำงานได้ดีและเป็นต้องเป็นอ่อนสุภาพกับเราด้วยพี่น้องเราคาดหวังโอ้ยทุกอย่างผมบอกเลยพี่น้องผิดหวังแน่นอนเพราะมันไม่มีใครจะสมบูรณ์แบบนี้
ขาอาจจะทำได้สักวันหนึ่งแต่วันที่สองอาจจะไม่ได้วันที่สามอาจจะบกพร่องถ้าเราเอาความรักของมนุษย์ไปรักเขานะมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าความรักของพระเจ้านะแม้เขาผิดพลาดหรือบกพร่องมาเรายังสามารถให้อภัยเขาได้เอเมนไหมครับเพราะเรารู้ความรักของพระเจ้าเข้ามาเหมือนผมเหมือนกันถ้าสมมติผมว่าโอ้ยสุภาพสตรีของผมนะจะต้องน้ำหนัก58กิโลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องรักษาน้ำหนักให้คงที่ถ้าน้ำหนักเกินไปกว่านี้ผมจะบ๊ายบายพี่น้องมันเป็นไปไม่ได้ไงเพราะว่าความรักของมนุษย์มันไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านั้นถ้าเราเองนั้นใช้มาตรฐานเหล่านี้แต่เรารู้ว่าความรักของพระเจ้าที่อยู่ในใจของเขาเราเองก็บกพร่องเขาก็บกพร่องแต่ว่าเราเองใกล้ชิดพระเจ้าความรักพระเจ้าหลั่งไหลเข้ามาเขาก็ใกล้ชิดพระเจ้าความรักของพระเจ้าก็หลั่งไหลแม้เราบกพร่องต่างคนต่างบกพร่องนะเราก็ยังสามารถรักกันและกันได้เอเมนไหมครับฉะนั้นอย่าไปคาดหวังโอ้เขาต้องเพอร์เฟกต์โอ้ต้องเพอร์เฟกต์อย่างยอดเยี่ยมมันไม่มีคนที่เพอร์เฟกต์มีคนเดียวคือพระเยซูเอเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องอย่าไปคาดหวังเพอร์เฟกต์เลยมันไม่มีครับไม่มีจริงๆนะงั้นขอพระเจ้าให้เราเองนั้นรู้ว่าความรักของพระเจ้าเข้ามาเหนือชีวิตของเรานะครับเอาพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายครับโรมบทที่12ใช่ไหมครับโรมบทที่12ข้อ9ข้อ10มาหรือยังครับโรมบทที่12ข้อ9ข้อ10เราอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3จงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวขอบพระคุณพระเจ้าเอเมนมั้ยครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้านะพี่น้องรักด้วยใจจริงนี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้ชีวิตของเราตระหนักเสมอพี่น้องสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนนั้นไม่ใช่สอนเพื่อจะให้เราเองนั้นทำด้วยกำลังของเราผมยังย้ำอยู่ประโยคเดิมนะครับว่าเราไม่สามารถจะทำด้วยกำลังของเราแต่ทุกครั้งที่เรามองที่การงานของพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ทำให้เราหมดสิ้นเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ชีวิตของเราต้องเชื่อการงานที่พระเยซูทำนะครับจงรักกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นนั้นดีกว่าตัวนี่คือพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกเราชัดเจนบอกว่าให้เราเองนั้นรักด้วยหัวใจของเราอดทนต่อกันนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวในพระเจ้าพี่น้องอาจจะคิดว่าเราจะเจอกันเฉพาะบนโลกนี้พี่น้องเข้าใจผิดนะครับครอบครัวเราจะกลายเป็นครอบครัวที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับแล้ววันนั้นโอ้โหพี่น้องฉลองก็ฉลองนะครับสุดยอดเลยแล้วเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันวันนี้เนี่ยพี่น้องมันอาจจะมีหลายอย่างที่เราเองถ้าอาศัยสายตามุมมองความรักของมนุษย์เราก็ทำไม่ได้แต่ความรักของพระเจ้าที่หลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของเราพระเจ้าจะทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้ในพระเจ้านี่คือความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เรามีโอกาสได้อธิษฐานด้วยกันนะครับ